มาคุยกันยามเช้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจภูมิปัญญาอาชีพหลากหลายเติมกำลังใจพร้อมให้ความรู้ชีวิตคนเรื่องราวมากมายน่าสนใจติดตามเฝ้าดูได้แนวคิดแนวทางต่อสู้เป็นเหมือนครูเป็นยาชูกำลังประวัติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟเอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทาง Facebook Live และทางสวทภูเก็ตวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษละครับเต็มห้องส่งกันไปหมดแล้ววันนี้แขกพิเศษในวันนี้เป็นศิลปินตัวน้อยๆพร้อมกับครูมาคุยกันในเรื่องของการร้องเพลงว่าเป็นยังไงชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมากับเสียงเพลงเป็นยังไงมีความสุขยังไงเรียนยังไงไปประกวดที่ไหนมายังไงอู้น่าสนใจไปหมดเลยยังเด็กๆอยู่เลยครับและศิลปินตัวน้อยๆที่มานั่งคุยกับผมในวันนี้มีอยู่3คนคนแรกชื่อเด็กชายศิรพันธ์ปิยาดิรัตเจฟฟี่สวัสดีค่ะคนที่2ชื่อเด็กหญิงดาวล้อมเดือนนะเนี่ยเด็กหญิงพนัดกรพิรมสวัสดีค่ะชื่อเล่นน้องข้าวน้องข้าวหอมนะอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายชื่อเด็กชายชวันวิทย์ทรัพย์เผาสมบัติน้องสวัสดีครับต้นน้ำสุดท้ายข้างหลังผมเสื้อดำๆตัวใหญ่ๆเป็นครูสวัสดีครับครูครูชัยมาอีกแล้วครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกครับมาคุยกันนะวันนี้นะออกอากาศออกวิทยุคุยกันชีวิตความเป็นมาเริ่มที่เจฟฟี่ครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเรียนที่โรงเรียนดนตรียามาฮ่าใช่มั้ยใช่ใช่ค่ะใช่ครับใช่โอเคจะได้เข้าใจหน่อยว่ามายังไงไปยังไงวันนี้วันหยุดด้วยใช่มั้ยอ่ะใช่เราก็มาออกชดเชยกันนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะถามทีละคนถามเจฟฟี่ถามข้าวหอมแล้วก็ถามต้นน้ำต้นน้ำเนี่ยเขาไปแข่งที่อเมริกามาแล้วก็น้องเจฟฟี่ก็ไปแข่งมาหลายที่หลายหนเหมือนกันเด็กพวกนี้เก่งเป็นเด็กภูเก็ตที่เสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเหรียญได้มาเยอะๆเลยต้นน้ำ เดี๋ยวจะโชว์เดี๋ยวจะโชว์ไปที่เจฟฟี่เจฟฟี่เกิดที่ไหนลูกเกิดที่ภูเก็ตครับเด็กภูเก็ตแท้ๆเลยแท้ๆเลยครับแหล่งใต้ได้ไหมไม่ไม่ได้ถ้าแหล่งก็จะแบบทองแดงทองแดงนะเขาเกิดมาท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้นะเจฟฟี่ชอบร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกชอบตั้งแต่2ขวบเลยครับ2ขวบเลยนะใช่ครับออกท้องพ่อท้องแม่มาก็2ขวบร้องเลยเลยใช่ไหม2ขวบครับชอบยังไงความรู้สึกชอบมันเป็นยังไงอยากร้องเพลงอยากยังไง2ขวบเนี่ยอ่ะใช่ค่ะก็เหมือนกับเราเห็นตามรายการประกวดร้องเพลงตามโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าคือเราไม่รู้ว่าความชอบตอนนั้นมันเป็นยังไงแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำได้เหมือนเขาบ้างเราอยากจะร้องเพลงแบบเขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยทีวีใช่ครับอยากร้องเลยใช่2ขวบครับเพลงที่ดูทีวีต้องดูมีไอดอลใช่ไหมทุกวันนี้เขาเรียกใช่ค่ะใครตอนนั้นตอนนั้นก็จะเป็นพี่แก้มวิชยานีครับพี่แก้มพี่แก้มกับภูเก็ตเหมือนกันนี่นะใช่ครับคุณอยู่2ขวบเหรอ2ขวบเองครับตอนนั้นจำเขาได้แล้วจำได้ครับอ๋อ2ขวบรู้เรื่องเลยนะเจริญเติบโตแล้วจริงๆลูกพ่อ2ขวบก็จำได้แล้วชอบพี่แก้มครับชอบเพลงของพี่แก้มครับต้องมีเพลงของเขาดิมีครับเพลงนั้นเพลงอะไรลูกเพลงแรกที่ฝึกร้องก็คือเพลงความผูกพันซื้อความรักไม่ได้ครับ2ขวบร้องได้แล้วครับก็ยังไม่คล่องขนาดนั้นแต่ว่าก็แบบเริ่มแบบงึมงำได้บ้างแล้วเขาเรียกงึมงำเลยนะใช่ก็แบบงึมงำอะไรพอไปตามเขาอ่ะนะครับชอบ
ชอบชอบเลยชอบแล้วต้องร้องได้สิทั้งนั้นใช่ไหมได้ครับเออได้ครับโชว์ให้ลุงพอฟังนิดหนึ่งหลายคนอยากฟังเสียงได้ค่ะเจฟฟี่เชิญครับสักนิดหนึ่งเป็นน้ำจิ้มครับเชิญเธอได้สอนให้รู้ว่าความผูกพันมันซื้อความรักไม่ได้ไม่ใช่คนที่ฝันผิดคนที่ไหนคงยังไม่ใช่ผิดที่ใจหวังได้ความรักเธอต้องมือหน่อยไหมต้องมือหน่อยลูกต้องมือหน่อยเกลียวเปล่าคนฟังเป็นแสนเสียงใช้ได้เลยนะมีลูกคอมีแบบคลื่นแล้วลอกแบบชายหาดป่าตองเลยนะลูกนะจริงๆวันนี้เสียงยังไม่เต็มเพราะว่ามันเช้าอยู่โอ้ยเช้าอยู่เสียงยังหลับอยู่ใช่ไหมใช่ครับยังค่อยๆค่อยไปถามผู้ชายว่าเสียงหลับเสียงตื่นยังไงใช่ไหมสองขวบร้องเพลงนี้ได้แล้วเกิดแรงบันดาลใจจากน้องแก้มพี่แก้มใช่ครับสองขวบสามขวบเอ๊ไปเรียนที่ไหนยังไงใครมาสอนอยากรู้แล้วก็จริงๆตอนนั้นไม่มีใครมาสอนนะคะก็เหมือนเปิดฟังจาก YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกิดความแบบเข้าใจเกิดความเขาเรียกว่าแบบเหมือนกับสอนตัวเองอะครับ YouTube เปิดเป็นแล้วเหรอสองขวบไม่ค่ะเป็นผู้ปกครองเปิดให้ครับแต่เราคุณแม่เปิดให้เราเขาเรียกว่าแบบเราซึมซับมาจาก YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับเปิดฟังเลยครับร้องตามเลยสองขวบนะครับสองขวบตอนนั้นไปโรงเรียนได้ยังอยู่เตรียมอนุบาลเลยครับยังเตรียมอนุบาลอยู่บ้านเด็กเล็กอะไรเงี้ยนะตอนนั้นอยู่โรงเรียนไทยหัวครับภูเก็ตไทยหัวใช่ครับอาเซียนตรงนั้นเลยสองขวบไปละสองขวบสามขวบไปยังไงทีนี้สามขวบย้ายจากไทยหัวไปอยู่อนุบาลภูเก็ตครับอนุบาลภูเก็ตสามขวบสามขวบเข้าไปเรียนดนตรียังไงต้องมาตรงนี้ก่อนค่ะเข้าไปเรียนจริงๆก็ช่วงตอนเด็กๆครับก็ยังไม่ได้จริงจังกับการร้องเพลงมากเท่าไหร่แต่ว่าพอขึ้นประถมก็รู้สึกเริ่มอยากจะจริงจังกับเรื่องการร้องเพลงมากขึ้นเราก็เลยไปตอนนั้นก็มีไปเรียนอีกที่นึงก่อนที่จะมายามาฮ่าค่ะไปเรียนแล้วไปเรียนแล้วแต่ว่าตอนนั้นก็ดรอปไปเพราะว่าจะมาเน้นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดรอปไปสักพักนึงดรอปที่โรงเรียนดนตรีใช่โรงเรียนดนตรีครับที่จะมายามาฮ่าแล้วก็ตอนนั้นขึ้นป.3ครับรู้สึกว่าเราอยากจะกลับมาร้องเพลงเราคิดถึงการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ยังติดใจยังชอบอยู่ใช่ไหมล่ะกลับมาเลยก็กลับมาครับก็เหมือนกับว่าตอนนั้นก็คือมีเพื่อนหรือว่ามีคนที่เรารู้จักครับก็เรียนอยู่ที่ยามาฮ่าด้วยเราก็เลยเหมือนกับแบบอยากไปลองเรียนดูอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เลยไปที่ยามาฮ่าเลยไปเรียนเลยใช่ครับเข้าประกวดเข้าอะไรเข้าไหมก็หลังจากที่กลับไปก็ยังไม่ได้เข้านะครับแต่ว่าพอกลับไปสักพักนึงก็มีหลายๆรายการก็แบบเข้ามาแล้วเราก็ลองไปประกวดดูค่อยเข้าไปประกวดแต่อายุ3ขวบไปเรียนครูชัยเขาสอนอะไรสอนกินน้ำค้างสอนกินน้ำมะนาวน้ำอ้อยไหมเสียงออกมาดีอย่างงี้เขาสอนยังไงไม่ค่ะผู้ชายจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการร้องอะไรพวกนี้ครับเรื่องการหายใจเรื่องการแบ่งวรรคประโยคของเนื้อร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหายใจยังไงหายใจการร้องเพลงมันต้องหายใจจากท้องอะค่ะจากท้องใช่ไหมเดี๋ยวค่อยถามผู้ชายว่าหายใจยังไงจากท้องใช่ไหมค่ะทุกวันนี้เราหายใจไม่อิ่มหรอหายใจไม่เป็นใช่ไหมลองสาธิตให้หลวงพ่อฟังนิดหายใจยังไงก็เหมือนกับแบบเราต้องแบบเอาลมเข้าไปแบบว่าจากท้องอธิบายว่าไงดีเดี๋ยวผู้ชายว่าไงคือจริงๆแล้วไอ้เรื่องวิธีการสอนเนี่ยมันก็ผมก็จะเน้นเรื่องนี้มากกว่าตอนเด็กๆนะครับเน้นเรื่องพื้นฐานการหายใจเนี่ยครับให้มันแบบถูกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอ้เรื่องการร้องเนื้อร้องเนี่ยเราค่อยมาปรับเอาได้แต่ว่าพื้นฐานการร้องเพลงเด็กต้องให้เด็กฝึกให้ถูกต้องการหายใจคือหายใจทางปากคือคนปกติจะหายใจทางจมูกผมว่าหายใจทางจมูกตอนนี้เราอาจจะใช้ชีวิตปกติเราจะหายใจทางจมูกเพราะว่าต้องหายใจไปที่ปอดแต่เวลาเราร้องเพลงเนี่ยหลักๆแล้วคืออยากจะให้ใช้จากกระบังลม
มาอยู่มาจากท้องเพราะว่าพวกนี้มันจะสามารถทำให้เสียงของเราเนี่ยมีพลังมากขึ้นแล้วพวกเทคนิคต่างๆเพราะว่าท้องเราสามารถคอนโทรลได้ว่าเราต้องการจะให้ลมออกประมาณไหนแต่ปอดเราไม่สามารถจะคอนโทรลปอดได้ว่าให้ปอดมันเฮ้ยเดี๋ยวลองทำเสียงสั่นดิเราไม่สามารถจะใช้ปอดตรงนี้บังคับได้ในวิธีการใช้เทคนิคแต่บางคนใช้จากปอดก็ถือว่าไม่ผิดนะครับมันก็ไม่ผิดแล้วก็ไม่ได้ถูกจน 100% นะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับอย่างเจฟฟี่สอนเขายังไงเชฟฟี่เขาว่าตัวเชฟฟี่เนี่ยเชฟฟี่เขาเป็นคนที่มีเด็กเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วเพราะนั้นมันจะไม่ยากเลยในการสอนเขาให้ไปถึงจุดเชฟฟี่จะเป็นคนที่มีเนื้อเสียงที่ถือว่าเป็นโทนแบบแหลมๆหน่อยโทนเสียงแบบนั้นแบบแหลมๆเนี่ยครับเขาไม่ยากเลยเพราะว่าเพลงที่จะเอาให้เขาร้องมันมีหลากหลายที่จะให้เขาร้องอยู่แล้วแล้วก็จะพวกจะใส่เทคนิคเข้าไปให้เขาว่าเนี่ยเทคนิคเป็นยังไงเวลาร้องแล้วเลือกเพลงตอนนั้นเลือกจะใช้เพลงอะไรนะแรกๆเราให้ร้องกันลูกเพลงแรกๆที่ครูให้ร้องเจฟฟี่มองลูกพ่อครับเพลงแรกๆก็ตอนนั้นรู้สึกว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักเธอไหมหรือว่าปล่อยมันไปปล่อยมันไปครับปล่อยมันไปเพลงแรกๆที่เขาใช่ของแก้มก็เป็นเพลงของพี่แก้มเหมือนกันใช่ๆที่ว่าเอามาแก้ขาเอลซ่าใช่ใช่ปล่อยมันไปร้องเพลงที่ฝึกใช่ไหมใช่เจฟฟี่อยากฟังเสียงแล้วเมื่อกี้เสียงนะเดี๋ยวน้องข้าวหอมน้องต้นข้าวค่อยว่ากันนะใช่ไหมเอ้าเพลงปล่อยมันไปปล่อยมันไปสักต้นได้ครับให้ทางบ้านฟังก่อนปล่อยมันไปอย่างที่เป็นไม่อาจจะเก็บอีกต่อไปปล่อยออกมาเลือกซ่อนเร้นเดินกับล้างหมดสิ้นเยื่อใยฉันไม่กลัวปล่อยให้เขาพูดไปผ่าได้ห่มกระหน่ำความหนาวไม่ทำให้เดือดร้อนสักเท่าไหร่ครับตบมือหน่อยเพื่อนหน่อยตรงนี้ปล่อยมันไปเสียงเขาเหมือนไลออนคิงใช่ใช่ครับคาแรคเตอร์เขาก็จะประมาณนั้นนะครับใช่ไหมแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเคยดูไลออนคิงยังพวกเรามันรู้สึกเข้าเร็วๆนี่นะอันนี้ไม่ได้โฆษณาหนังนะแต่ว่าเราไปดูไลออนคิงสมัยนะเด็กๆออกแนวนี้เลยนะไลออนคิงนะใช้ได้เจฟฟี่เขาจะมีเสียงลูกคอใช่ใช่เขาฝึกยังไงครูลูกคอนี่มันจะต้องเป็นเทคนิคอีกต้องฝึกเนี่ยครับลูกคอมันจะมีได้ก็ต้องมาจากลมที่ถูกต้องก่อนใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันต้องฝึกสั่นแบบให้ลองโทนแบบยาวๆก่อนแล้วก็ปล่อยให้เด็กเขาเรียกว่าฝึกสั่นทีละนิดทีละนิดตัวเองถามลุงพ่อถามเจฟฟี่เธอฝึกลูกคอเฉพาะตัวเองยังไงเล่นๆคือครูอาจจะบอกนี่ๆๆนะทำอย่างนี้นะแต่เจฟฟี่ทำยังไงไปกลับไปบ้านมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสั่นตรงเนี้ยอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะสั่นเองเหรอใช่ครับวิธีทำอย่างนี้เอาลองดูนิดลองดูนิดเหมือนกับฝึกเหมือนตัวลาใช่ไหมครับลาเนี่ยครับตรงนี้มันจะสั่นทำให้มันต้องฝึกใช่ไหมใช่ใช่มันต้องเก่งหน้าท้องนะแต่ว่าอ๋อเหรอใช่ครับใช่ครับมีหลักหนึ่งเก่งหน้าท้องใช่ว่าปล่อยลมออกมาใช่ต้องไม่ได้จะร้องมันต้องประสานกันได้มันต้องประสานลุงพยายามจะฝึกร้องเหมือนกันนะอ้าวเดี๋ยวข้าวหอมยังไม่ได้คุยเลยมาที่ข้าวหอมข้าวหอมนี่เป็นสุภาพสตรีในห้องนี้แหละสวยด้วยน่ารักร้องเพลงเติบโตมายังไงลูกชอบเพลงปิ๊งหรือยังไงมันยังไงมายังไงการชอบก็คือตอนเด็กๆอะค่ะก็เหมือนคุณแม่เห็นว่าชอบร้องอยู่แล้วก็เลยส่งไปเรียนชอบร้องอยู่แล้วอยู่ๆก็ร้องเพลงขึ้นมาเลยเหรอหรือว่าคุณแม่เปิดเพลงก็เต้นสมัยเป็นเด็กเขาจะเต้นกันจ้ะด้วยประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นเลยนะส่งไปเรียนยังไงคุณเริ่มไปจริงจังตอนป.3แล้วก็แม่ส่งไปเรียนแม่ส่งไปเรียนป.3เลยไปที่โรงเรียนนี่แหละดนตรียามาฮ่าเนี่ยนะใช่ค่ะถามจริงๆคุณพ่อคุณแม่นี่ชอบร้องเพลงไหมมีคุณแม่มีคุณแม่คุณแม่เคยเป็นนักร้องมหาลัยอ๋อตอนโอ้ใช้ได้นะมีเชื่อเหมือนกันนะนะคุณแม่คุณแม่ข้าวหอมนั่งอยู่ข้างหลังข้างหลังนี่กล้องเห็นด้วยไม่รู้นี่เรื่องนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเซอร์ไพรส์คุณแม่เป
ป็นนักร้องมหาวิทยาลัยเลยข้าวหอมก็เออแม่ก็ชอบเหมือนกันนะรู้ตอนหลังใช่ไหมลูกไปเรียนเพิ่งมารู้ไม่นานเออเพิ่งไม่นานนี่เองนะก็รู้อะค่ะรู้นะพอรู้ปั๊บข้าวหอมชอบร้องเพลงใช่ไหมลูกชอบร้องเพลงอะไรชอบเพลงสากลชอบลูกทุ่งชอบหมอลำส่วนมากที่จะร้องก็จะเป็นสากลสากลเลยนะใช่ค่ะเกิดมาชอบสากลเลยแนวนี้เลยไม่ค่ะคือตอนเด็กๆก็จะเป็นร้องเพลงสนุกแล้วก็พอโตขึ้นมาพอไปเรียนก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราถนัดสากลมากกว่าก็เลยส่วนมากก็จะร้องสากลแต่ว่าสตริงก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะลืมถามว่าเรียนเรียนอะไรร้องเพลงครับไม่อยู่ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ลูกอยู่มไหนตอนเนี้ยตอนนี้อยู่ม .1 อยู่ม .1 เรียนอะไรครับลูกโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยภูเก็ตวิทยาลัยนะเจฟฟี่โทษทีครับม .2 ภูเก็ตวิทยาลัยเหมือนกันครับอ๋อรุ่นพี่ข้าวหอมนะค่ะ เอาละชอบเพลงสากลตอนที่ยังไม่เรียนกับตอนเรียนมันต่างกันไหมต่างกันใช่ไหมก็คือต่างกันยังไงตอนที่เรียนแล้วอะค่ะเราจะรู้เทคนิคเพิ่มมากขึ้นมีหลักก็อย่างเช่นว่าการหายใจการแบ่งวรรคอะไรอย่างนั้นนะคะเหรอสอนครูสอนครูชัยสอนยังไงโทษทีคือก็เหมือนกันนะครับเด็กๆส่วนมากแล้วก็ผมก็จะสอนพื้นฐานการร้องเหมือนกันแต่มันจะไปลงรายละเอียดเพลงนะครับแต่ละคนเพราะมันก็จะมีเพลงที่ร้องไม่เหมือนกันเราก็จะไปใส่รายละเอียดให้ในแต่ละเพลงให้เด็กไปวันละนิดนะครับมันก็เหมือนกับเราปลูกต้นไม้ครับเราต้องค่อยๆรดน้ำแล้วค่อยๆโตครูชัยต้องมีหลักใช่ต้องมีหลักบอกได้ไหมว่าอย่างไปสอนเจฟฟี่มันจะอยู่ที่เพลงมากกว่าว่าณวันนั้นเด็กคนเด็กกำลังร้องเพลงอะไรอยู่ครับเราจะแก้ไปแต่ละเพลงครับเอาพื้นฐานก่อนพื้นฐานก็เหมือนกันเลยครับก็คือการหายใจการไล่สเกลการร้องตัวโน้ตอะไรแบบนี้ครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยทุกคนเหมือนกันแต่ว่าจะไปปรับให้เด็กร้องเพลงคนนี้ดีหรือไม่ดีก็คืออยู่ที่ว่าเด็กคนนั้นกำลังร้องเพลงอะไรอยู่โอเคคืออย่างที่ถามครูชัยอยากรู้ว่าคนอื่นเขามันต้องมีหลักใช่ไหมใช่ใช่หลักคือพื้นฐานใช่พื้นฐานมันจะเหมือนกันหมดใช่แล้วก็มาปรับให้เด็กใช่ครับทีนี้พอเริ่มลงดีเทลเพลงมันก็จะไม่เหมือนกันละทีนี้ข้าวหอมอยากฟังข้าวหอมแล้วเสียงข้าวหอมคุณแม่เป็นนักร้องมาอะไรนะคุณเวทีคุณแม่เป็นนักร้องมาอะไรเก่งนะคุณแม่เนี่ยแล้วข้าวหอมชอบเพลงสากลใช่ค่ะร้องให้ทางบ้านฟังให้ลูกพ่อฟังดิเอาสักท่อนหนึ่งลูกอ่ะใช่ค่ะอ่ะI remember tears streaming down your face when the sun never let you go. When all those shadows almost killed your life. I remember you say, "Don't leave me here alone." With all those shadows almost killed your life. ตบมือเสียงเขาออกจากมุกเลยนะใช่ใช่ใช่ผมจะพยายามฟังนะฝรั่งเขาเวลาพูดเขาจะมีนาสิกใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้านาสิกเกินเยอะเกินก็ไม่ดีก็ไม่ดีใช่ไหมใช่อันนี้เขามีนะบางทีผมพยายามตั้งใจฟังเสียงเขาหอมใช่ได้เลยนะแต่ละเพลงมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเขาหอมไปเสร็จแล้วเนี่ยมันต่างกันแล้วใช่ไหมฝึกใช่ค่ะแสดงว่าเรียนร้องเพลงมากี่ปีตั้งแต่ป.3ตั้งแต่ประมาณป.3เดี๋ยวนี้ม.1ใช่ค่ะกี่ปีลูกหลายปีอยู่หลายปีอย่าไปคิดเลยเพราะว่าบวกลบคูณหารเราไม่เก่งเลขนะต้องเข้าสู่วงการประกวดเหมือนกันโรงเรียนเขาจัดประกวดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วข้าวหอมไปร้องเพลงประกวดเพลงอะไรเวลารุ่นเนี่ยก็เวลาลงอะค่ะก็จะลงเป็นเพลงสากลค่ะส่วนลงเป็นขับร้องเพลงสากลอ๋อเพลงสากลเลยนะใช่เอ๊ะข้าวหอมโทษทีข้าวหอมร้องเพลงสากลแล้วภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเป็นไงบ้างลูกเกรดดีไหมหรือเป็นคนละแนวก็โอเคค่ะโอเคนะติดศูนย์แซวอาจารย์แซวเล่นครูแซวเล่นอ่ะได้ดีเลยร้องเพลงสากลอังกฤษก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะร้องได้เลยใช่ไหมเพลงที่ประกวด
ลุงพ่ออยากฟังเหมือนกันยังไม่มีเสียงเลยเสียงยังไม่มันยังไม่มาเสียงไม่มาใช่ค่ะหนูพูดเต็มๆอ้าวเบี้ยวอารมณ์เพลงอะไร listen อ่ะทีนี้หนูไปประกวดใช่ไหมหนูไปประกวดที่ไหนลูกเอานี้ก่อนมีรายการศิลปหัตถกรรมแล้วก็ YTMF ค่ะของยามาฮ่าของที่โรงเรียนศิลปหัตถกรรมภาคใต้ใช่ไหมใช่ที่เขาแข่งทั่วของระดับประถมใช่ไหมลูกใช่ไปแข่งเป็นเพลงสากลหรืออะไรครับลูกสากลค่ะได้รางวัลมาไหมได้ได้นะได้ที่หนึ่งต้องทำสี่ที่หนึ่งปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วที่หนึ่งปีที่แล้วค่ะที่หนึ่งปีที่แล้วที่หนึ่งนะไปประกวดที่ตรังหรือที่ภูเก็ตหรือสุราษฎร์ลูกตอนนั้นปีที่แล้วที่ตรังปีที่แล้วที่ตรังที่ตรังเอาเพลงนั่นแหละที่ข้าวหอมไปร้องอ่ะร้องให้ลุงพอเอาฟังหน่อยดิเพลงอะไรเออเชียร์ลิงยูอ่ะมองที่อย่ามองครูอย่ามองพี่เลี้ยงถ้าพร้อมตอนนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านตั้งใจฟังข้าวหอมร้องเพลงลูกหลานคนภูเก็ตเดี๋ยวจะเป็นศิลปินเติบโตไปในภายภาคหน้าจะร้องเพลงที่เขาประกวดได้รางวัลมาเชิญครับเห็นนายอำเทลลิงยู I'm not going Show the best man and ever knowThere's no way I could ever go. No, no, there's no way. No, 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 no way. I'm living without you. ประมาณนี้ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยถ้าจะมีบีบเสียงเล็กๆไหมใช่ครูมีบีบมีคลายมีเสียงเขาชัดเลยนะเพลงนี้มันจะยากตอนหลังโอ้ยากตอนหลังใช่ไหมยากมากความยากตอนหลังยากยังไงเจฟฟี่ก็เหมือนกันเจฟฟี่เขาก็มาจากศิลปะแต่กรรมนี่แหละครับเพราะเขาเองก็ตอนนั้นที่แข่งก็ได้ที่หนึ่งของภาคใต้แล้วก็ที่สองที่สองของระดับประเทศที่สองระดับประเทศนะใช่ใช่เดี๋ยวต้นน้ำยังไม่ได้พูดเลยเนี่ยจะหลับแล้วต้นน้ำเนี่ยตอนนี้อเมริกาไปอเมริกามายังไม่ตื่นเพราะว่าคนละเวลาถ้าอยู่อเมริกาตอนนี้ก็คือกลางคืนใช่ไหมลูกต้นน้ำนี่เข้าไปแข่งที่อเมริกามาถูกไหมครับเพิ่งกลับมาเมื่อไหร่ครับลูกพฤหัสวันพฤหัสพฤหัสที่ไหนที่แล้วอ๋อเหรอครับครับสัปดาห์ที่แล้วเองนี่เหรอใช่โอ้บินมาสดๆร้อนๆเลยยังปรับตัวไม่ได้ใช่ไหมนิดนึงนะไปทำอะไรที่อเมริกาไปร้องเพลงเต้นแล้วก็เดินแบบไปร้องเพลงไปเต้นแล้วเดินแบบอเมริการัฐไหนครับลูกแคลิฟอร์เนียรัฐ LA LA ลอสแองเจลิสครับโอเคไป3แบบไปเดินแบบร้องเพลงเต้นด้วยเขาต้องมีการจัดงานชื่องานอะไรครับ W Copa แปลว่าอะไรหลวงพ่อไม่ค่อยมันเป็นตัวย่อชื่อเต็มๆก็คือ World Championships of Performing Arts ครับมันเป็นโอลิมปิกของศิลปะพวกเดินแบบเต้น acting อย่างเงี้ยเราไปสมัครยังไงเดินไปสมัครหรือเรายังไงมีใครชักชวนชักนำเล่าให้หลวงพ่อฟังคนอยากจะไปแบบต้นน้ำก็คือที่กรุงเทพเขาเปิดรับสมัครอยู่ปีนี้ก็กำลังจะเปิดรับสมัครใหม่ครับแล้วก็คือสมมติเราอยู่ต่างจังหวัดก็เราก็ส่งคลิปไปออดิชั่นก่อนถ้าผ่านก็ไปออดิชั่นที่กรุงเทพส่งคลิปไปให้เขาส่งคลิป3คลิปเลยไหม3แบบเลยไหมเดินไม่ร้องเพลงอย่างเดียวร้องเพลงอย่างเดียวที่ส่งคลิปไปให้เขาคัดเลือกเพลงอะไร This is the moment ครับ This is the moment ครับเขาชอบเลยไม่รู้แต่ได้ไปอเมริกาแสดงว่าเขาคัดจากเราตรงนี้แล้วใช่ไหมเขาลูกครับส่งไปที่จากอเมริกาไอ้จากภูเก็ตไปที่เมกไปที่กรุงเทพกรุงเทพก็คัดออดิชั่นเราแล้วเราก็ไปคัดที่กรุงเทพครับเพลงอะไรก็เพลงนี้ไปกันกี่คนทั้งหมดใช่ไหมทั้งประเทศ30นะภูเก็ตคือเราครับโอ้ไม่ธรรมดาใช่ไหมเอาละยังไม่ได้พูดว่ามาร้องเพลงยังไงขั้นข้ามขั้นตอนเลยไปประกวดไปออดิชั่นไปคัดแล้วไปที่อเมริกา
เอาเพลงที่ส่งประกวดนี่เพลงที่ต้นน้ำร้องเพลงนั้นเพลงอะไรก็เพลงนี้แล้วก็เพลงอื่นด้วยเพลงนี้ร้องให้ทางบ้านฟังหน่อยดิเอาเต็มๆนะอยากฟังแล้วอยากฟังแล้วไม่เอาแล้วประวัติเก่งไหมต้นน้ำ This is the momentMy final test Destiny beckon I never reckon Second best I won't look down I must not fall This is the moment Of them all โอเคตะเพื่อนเพื่อนหน่อยไปเลยบินไปที่ลอสแอนเจลิส30คนไปประกวดที่อเมริกาไปเดินแบบไปร้องเพลงและเต้นด้วยใช่ไหมครับครับได้ที่เท่าไหร่มาคือรายการนี้มันไม่มีที่มันไม่มีที่ใช่ให้เป็นเหรียญมาไหนไหนไหนโชว์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 โอ้มีทั้งเหรียญเงินเหรียญทองสารพัดเหรียญเลยนะเนี่ยเต็มคอเลยเหมือนนักวิ่งเลยนะน่ะโชว์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 อีกทีดิดูดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเหรียญหนักเสื้อเข้าด้วยใช่ไหมใช่อ๋อได้มาแบบนี้เลยกี่เหรียญเนี่ยครับลูกเก้าเหรียญเก้าเหรียญแข่งกี่ประเภทไปร่วม16ได้มา9โอ้ไม่ธรรมดาเด็กภูเก็ตต้นน้ำชื่อเต็มเต็มคือชวันวิทย์นามสกุลทรัพย์เผาสมบัติเนี่ยชื่อนี้ต้องจารึกไว้นะได้มาแล้วนะแต่3คนไม่ใช่ไม่จารึกนะนะข้าวหอมก็ต้องจารึกไว้เหมือนกันนะลูกนะนะข้าวหอมพระนัทกรพิรมเจฟฟี่ศิลพันธ์ปิยาดิรัตเจฟฟี่เอาล่ะถามต้นน้ำไปได้ที่อเมริกามาแข่งไปหลายประเภทเขาบอกว่าได้มาหมดทุกคนแต่ได้มา9เหรียญที่เด่นๆของเราคืออะไร เล่าให้ทางบ้านฟังเด่นๆมาถึงประเภทใช่ไหมประเภทที่เราได้แบบสุดยอดเลยที่ได้เหรียญทองมาโวครับประเภทโวเป็นเพลงทั่วโลกเป็นเพลงทั่วโลกจะใช้ภาษาอะไรร้องก็ได้เป็นเพลงประเทศไหนก็ได้เรามาจากประเทศไทยก็ต้องร้องเพลงไทยครับใช่ไหมลูกเพลงอะไรเธอผู้ไม่แพ้ใครเป็นคนร้องต้นฉบับเบิร์ดธงชัยพี่เบิร์ดเลยนะโอ้โหพี่เบิร์ดเลยนะเธอครูคืออะไรนะเธอผู้ไม่แพ้เธอผู้ไม่แพ้ร้องให้ทางบ้านฟังหน่อยได้ไหมครับเอาเต็มๆนะลูกนะอ่ะถ้าพร้อมบิ้วอารมณ์อาจจะลึกๆเอาเชิญครับต้นน้ำและในวันนี้เธอนั้นจงหยัดยืนและลุกขึ้นอีกครั้งด้วยพลังในหัวใจอย่าไปยอมแพ้ให้กับปัญหาใดๆจงพร้อมจะอดทนก้าวไปสู่หนทางที่ฝันใฝ่ด้วยตัวเองโอเคมือพี่หน่อยไม่ได้ตอนนี้คือเพลง World เพลงแบบทั่วโลกร้องอะไรก็ได้ร้องให้เขาฟังกรรมการได้เรียนมาเก่งมากต้นน้ำชื่อต้นน้ำชื่อเล่นตอนนี้เรียนที่โรงเรียนอะไรครับกระจอนเกียรติศึกษาชั้นม.2ม.2แล้วนะม.2ม.3ม.4ก็ต้องม.5ม.6ใช่ไหม ลุงพ่อก็เลยจะนึกว่าไปสอบมหาลัยยังไงยังอยู่ในช่วงที่เรียนอยู่นะครับภูเก็ตวิทยาลัย2คนต้องถามต้นน้ำแล้วกลับมาที่เดิมครับเริ่มอยากจะร้องเพลงเมื่อไหร่มันต้องมีความอยากก่อนใช่ไหมครับยังไงก็คือเมื่อก่อนชอบเปิดเพลงพี่เบิร์ดเต้นแล้วก็ร้องเพลงร้องเพลงตามเขาไปเลยใช่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็สองสามขวบนะครูชัยที่ถามมาเนี่ยสองสามขวบเท่านั้นเลยคือยังไงจะไงมันเป็นยังไงพอพูดอ้าปากได้ก็คือไม่จริงแล้วคือพื้นฐานฟังเพลงเนี่ยเด็กทุกคนก็ฟังเพลงได้หมดอยู่แล้วครับแล้วก็มันบวกกับ
บวกกับผู้ปกครองเขาอาจจะแบบมีความสนใจแล้วก็ชอบในเสียงเพลงอยู่แล้วแบบนี้ครับมันก็เป็นเรื่องโชคดีของน้องๆไปที่ว่าน้องได้ซึมซับพวกนี้มาตั้งแต่เด็กๆครับเด็กบางคน 2-3 ขวบเขายังไม่รู้จักเลยแต่ว่าบังเอิญว่าอาจจะเป็นเพราะพ่อแม่เขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะครับก็เลยได้ผลพวงจากตรงนี้ไปด้วยครับต้นน้ำคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนไหมลูกครับสนับสนุนเชียร์เลยเห็นลูกอย่างนี้ส่งไปเรียนร้องเพลงให้ถูกต้องเลยใช่ไหมอย่างนั้นจริงๆร้องเองก็ได้นะผู้พวงดวงจันทร์เขาก็ไปแบบนั้นนะใช่ๆเขาก็เก่งเหมือนกันแต่นี้พ่อแม่เขาสนับสนุนในสมัยผู้พวงดวงจันทร์พ่อแม่ก็สนับสนุนนะครับพาขี่จักรยานไปนะซ้อนท้ายต้องเดี๋ยวอ่านประวัตินะครับมาให้คล้ายกันเลยแนวเดียวกันหมดเลยคือพ่อแม่สนับสนุนครอบครัวสนับสนุนสมัยก่อนมันอาจจะไม่มีพวกสถาบันอะไรแบบนี้ครับก็อาจจะไปฝึกกับครูเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับครูเพลงไว้พดเพชรสุพรรณอะไรพวกนี้นะใช่ๆนะตอนนี้มาฝึกกับครูชัยใช่ๆ หลายคนก็ช่วยกันนะครับช่วยกันนะช่วยกันใช่ครับดีครับแล้วอนาคตของต่อไปต้นน้ำคิดยังไงลูกกับเพลงก็วางไว้ยังไงบ้างแพลนไว้ยังไงมั้ยกลับมาจากอเมริกาแล้วเนี่ยได้อะไรไอเดียมั้ยไอเดียความคิดอยากจะเป็นอะไรพอไปเห็นต่างประเทศแล้วก็น่าจะงานแนวนี้แนวนี้นะแนวบันเทิงครับชอบชอบก่อนที่จะมาร้องเพลงเนี่ยไปเรียนดนตรีอะไรมาก่อนไหมเรียนกลองทำไมเป็นกลองเพราะว่าคือมีครั้งหนึ่งที่ไปที่บ้านน้าแล้วก็เห็นกลองก็เลยอยากลองเล่นแล้วแม่เห็นแม่ก็เลยส่งไปเรียนตีกลองครับมันกลองมันมีหลายประเภทนะต้นน้ำครับมันมีทั้งกลองแบบนี้นะแล้วไปเจอกลองยังไงครับกลองชุดหลายใบครับโอ้มีกระเดื่องมีอะไรกระทืบตุ๊บตุ๊บตุ๊บตับอย่างนี้เลยใช่ไหมอย่างนั้นเลยใช่ไหมชอบไปตีรัมมานาแล้วมันก็มีรัมมานามีนู่นนี่นั่นใช่ไหมต้องเราวิทยุอาจจะไม่เห็นภาพเห็นแต่เสียงใช่ไหมตอนอธิบายนะไปเรียนไปเรียนเลยแล้วยังไงชีวิตพลิกผันมาเป็นนักร้องก็แม่อยากให้การแสดงออกมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนเป็นคนขี้อายมากเมื่อก่อนเป็นคนขี้อายมากเลยนะกูใจปกติแล้วเนี่ยสมัยเราเป็นเด็กเขาดันให้ขึ้นไปร้องเพลงเนี่ยฉันยอมตายดีกว่านะใช่มันอายขนาดนั้นเลยนะความกลัวมากน่ากลัวมากเลยชีวิตการขึ้นมาอยู่บนเวทีคนเดียวเนี่ยน่ากลัวนะใช่ใช่เด็กก็คงจะเหมือนกับพวกเราสมัยก่อนนะใช่แต่เด็กส่วนใหญ่ก็แสดงกล้าแสดงออกที่มาวันนี้กลับมาที่เจฟฟี่เจฟฟี่เรียนร้องเพลงล่ะใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรตอนโตนะครับอยากเป็นผู้ประกาศข่าวครับตกงานนะ แต่ไม่เป็นไรใช่ไหมความชอบใช่ไหมใช่ค่ะที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ให้ลูกเสียกำลังใจนะครับอาชีพไหนก็ดีหมดแหละนักลูกมอทำก็เต็มที่นะไปประกวดที่ไหนมาบ้างเพื่อนๆเข้าไปหลายที่แล้วก็ไปประกวดศิลปะหัตถกรรมกับ YTMF เหมือนข้าวหอมนะครับเหรอใช่ครับได้ที่2ระดับประเทศอันที่2ระดับประเทศนี่ที่1ระดับภาคหัตถกรรมที่1ระดับประเทศเอ้ยที่2ระดับประเทศหัตถกรรมครับระดับที่1ก็คือระดับภาคถูกมั้ยลูกแล้วก็ระดับจังหวัดก็ที่1เหมือนกันคนก็อยากฟังเจฟฟี่ไปร้องเพลงอะไรได้ที่1และได้ที่2ระดับประเทศเพลงอะไรนะครับนั้นวันไนโอลี่ป่ะวันไนโอลี่นะใช่ใช่จุดเริ่มต้นอันนี้ก็มีเหมือนมีพี่เลี้ยงถามครูก่อนคือเขาให้เกียรติครูอะร้องโชว์ให้ทางบ้านฟังดิถ้าพร้อมก็เริ่ม You want to my loveAnd my devotion You want my love and soul Right on the life I have no doubt That I could love you Forever The only trouble isYou really don't have the time ประมาณนี้ครับลุงพ่อก็เคลิบเคลิบนะเมื่อกี้นะท่อนหนึ่งเพราะนะทางบ้านโอเคนะค่ะ
ค่ะนี่เขาเขียนเขาดูกันเยอะแยะเลยเนี่ย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังทางสวทภูเก็ตด้วยนะครับแล้วก็ทางหลายๆสื่อที่เราออกอยู่ในขณะนี้นะครับก็ส่งกำลังใจมาให้น้องเยอะเลยนะครับมากมายเท่าที่ดูก็เยอะอยู่มาที่ข้าวหอมข้าวหอมเป็นผู้หญิงคนเดียวในห้องนี้ ชอบร้องเพลงสากลชอบมากใช่ค่ะที่ไปแข่งได้ไปแข่งระดับประเทศด้วยใช่ไหมไปค่ะของรายการหัตถกรรมนี้ไหมลูกใช่ค่ะมีศิลปะหัตถกรรมแล้วก็มี YTMF ด้วยเอา YTMF คืออะไร YTMF เนี่ยของใครเป็นของโรงเรียนดนตรียามาฮ่าอ๋อต้องนักเรียนที่เรียนดนตรีนี่ก็จะมาเจอกันหมดเลยใช่ค่ะแต่ถ้าหัตถกรรมก็คือทั่วประเทศที่มันก็จะแบ่งไปครับสายจังหวัดก่อนพอจากสายจังหวัดเสร็จก็ขึ้นไประดับภาคระดับภาคก็14จังหวัดภาคใต้มาเจอกันเอามาเจอกันใช่ครับแล้วข้าวหอมชนะแล้วที่1ระดับภาคใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไประดับประเทศลูกชนะไหมปีที่แล้วชนะที่1ของประเทศเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ไม่ธรรมดาใช่ค่ะวอร์มเสียงหรือยังลูกตื่นหรือยังเอาสักหน่อยไหมอยากฟังนะเนี่ยเมื่อกี้เพลงที่แข่งร้องไปแล้วอ๋อเพลงที่แข่งร้องไปแล้วใช่ไหมเพลงเดียวกันใช่ไหมเพลงเดียวกันเอาเพลงอื่นมีไหมที่เอา YTMF ใช่ไหมปรึกษาครูไหม listen เพราะว่าเขาออกได้ที่3ใช่ไม่เป็นไรเอา listen อะไรนะ listen ผมออกถูกไหม listen listen ถ้าพร้อมเขาบิวอารมณ์อยู่เลยครับการร้องเพลงไม่ใช่จะร้องเองต้องบิวอารมณ์ก่อนListen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within, it's only beginning to find releaseประมาณนี้ค่ะพ่อแม่พูดถึงนะพยายามจะให้ลูกๆได้ร้องให้ทางบ้านฟังคือเด็กเขามีความสามารถแล้วก็เรียนมาเวลาจะหมดแล้วแค่เดียวเองนะครูมีอะไรจะบอกกับเยาวชนบ้างคือจริงๆแล้ว อยากจะบอกกับทุกคนว่าอยากจะให้ทุกคนใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมเรามันมีอะไรที่แบบน่ากลัวเยอะครับเด็กหลายๆคนก็อาจจะเดินนอกลู่นอกทางไปก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็บางคนก็ไปซิ่งรถบางคนก็ไปทำเรื่องไม่ดีอะไรเนี่ยครับผมว่าเราแบ่งเวลาตรงนั้นไปทำกิจกรรมที่มันมีประโยชน์กับตัวเองให้อะไรกับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนดนตรีเล่นกีฬาอะไรแบบนี้ครับมันก็มีเยอะแยะมากมายครับก็แล้วก็คนไหนที่สนใจนะครับในเรื่องของการเรียนดนตรีก็โรงเรียนดนตรียามาฮ่าเองก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับทุกคนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันแต่ฝากอย่างนึงว่าเรียนดนตรีเนี่ยอย่ารีบบางคนผู้ปกครองรีบคาดหวังสูงนะครับก็อยากจะให้ทุกคนอย่ารีบค่อยๆฝึกค่อยๆไปเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ครับกว่ามันจะโตมันก็ต้องใช้เวลาการร้องเพลงการเรียนดนตรีก็เหมือนกันมันก็ต้องใช้เวลาครับมันจะให้เข้ามาแล้วแบบเก่งเลยมันก็นะมันก็นิดนึงนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันอยู่ที่การฝึกฝนนะใช่ครับก็เดี๋ยวเวลาจะหมดที่จริงผมจะเชิญหลายๆคณะมาโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้นะฝึกกันอะไรต่างๆอันนี้คือดนตรียามาฮ่าเขาผมก็เชิญมาจะเชิญทุกฝ่ายนะครับให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของสังคมเจฟฟี่พูดเล็กๆพูดนิดๆอยากฟังเสียงเชิญครับอยากจะพูดอะไรตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูชัยที่แบบคอยซัพพอร์ตแล้วก็แบบคอยให้โอกาสเจฟฟี่แล้วก็คอยให้โอกาสแบบเด็กๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถแล้วก็แสดงออกครับแล้วก็อยากจะขอบคุณประสบการณ์ที่แบบให้เรามาแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็จะพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนต่อไปครับครับผมก็ขอขอบคุณครูชัยเหมือนกันค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์ไปเยอะเลยค่ะก็
ได้ประสบการณ์ใช่ในชีวิตในความบันเทิงใช่สิ่งที่ตัวเองชอบใช่ไหมชอบต้นน้ำครับก็อยากจะขอบคุณครูชัยที่แบบเปิดโอกาสแล้วก็แนะนำรายการนี้ขึ้นมาให้เราแบบออกจากกรอบเดิมๆแค่ในประเทศออกไปนอกประเทศบ้างได้เห็นเพื่อนๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอคนความสามารถของคนต่างประเทศครับได้เห็นโลกได้เห็นโลกเห็นอนาคตเออเราไปที่อเมริกาดิใครเป็นคนจ่ายตังค์แม่ไปส่วนตัวใช่ไหมไม่หมายความว่าทางคนจัดนั่นไปหรือยังไงเขาดูแลเรื่องที่พักอ๋อคนละส่วนกันคนละส่วนก็บางส่วนนะครับเจฟฟี่ครับครับร้องเพลงจบท้ายรายการสักนิดได้ไหมเพลงอะไรดียังพอมีเวลาอยู่เพลงแล้วแต่เลยเพลงที่ชอบเพลงที่ชอบกับเพลงที่ใช่เอาเพลงพี่แก้มก็ได้สักท่อนหนึ่งลูกบอกเลยฉันนั้นท้อก็เหนื่อยเหลือเกินจะไม่ยอมให้เดินเข้าไปถึงทุ่มเทให้เท่าไรก็ไม่ใช่ที่หนึ่งในหัวใจเธอสักทีฉันไม่เหลือไม่มีหนทางนี่คือหมดทุกอย่างที่ฉันมีต้องทำแค่ไหนทำอย่างไรช่วยบอกทีให้ฉันคนนี้พอมีหวังยังต้องถามอีกแค่ไหนให้เธอรักปิดท้ายคนนี้ด้วยตัวนั้นเพลงล่าสุดนะล่าสุดLet beauty come out of ashes Let beauty come out of ashes And when I pray God all I see Can beauty come out of ashes จบด้วยต้นน้ำเป็นเพลงสุดท้ายเอาเลยลูกให้โอกาสละเชิญครับสุดท้ายฉันก็พ่ายแพ้ใจตัวเองที่ไม่เคยหยุดรักเธอสุดท้ายฉันยังรอคอยเธอเสมอแม้จะนานสักเพียงไหนเธอยังคงมีผลต่อหัวใจไม่หายรักเธอได้สักโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากลาไปพร้อมกันนะครับผมจบด้วยเพลงมัดย้อมย่ำชอบเป็นอาจารย์ที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตYeah.
วยยางไม้ตะเกียบเปลือกหอ